ค่าไฟขึ้นแน่เป็น4.72บาทต่อหน่วยกกรห่วงเงินเฟ้อเพิ่มอีกเรื่องปรับราคาค่าไฟเพิ่มขึ้นจะแถลงในวันที่5สิงหาคมเนื่องจาก1ค่ะให้กกพพิจารณาให้รอบคอบและให้มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือมาตรการอื่นๆเช่นผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนให้มีภาระค่าเ t เท่ากับงวดปัจจุบันซึ่งคําตอบคือรัฐก็ไม่มีงบให้2ค่ะถ้าไม่มีงบให้กกพคํานวณใหม่เช่นใช้ไฟน้อยก็จ่ายน้อยซึ่งกกรพ บอกว่าทําไม่ทนันสรุปคือการขึ้นค่าเ t ทําให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟ4.72บาทต่อนหน่วยเป็นสถิติที่สูงที่สุดของประเทศไทยที่เคยมีมาด้านนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบานันหรือกกอรก็กล่าวว่าหากมีการปรับขึ้นค่าไฟในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้ก็จะเป็นแรงกดดันเงินเฟอ้อให้เร่งตัวขึ้นได้อีกซึ่งเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นจะกระทบอำนาจซื้อภาคครัวเรือและต้นทุนของภ ธุริจทั้งนี้ค่ะที่ประชุมกก,กรก็ประเมินเศรษฐกิจไทยยังโตได้ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวโดยที่ประชุมก็ได้คงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2565ซึ่งจะขยายตัวได้ในกรอบ 2.75- ถึง3.5%ขณะที่มูลค่าการส่งออกก็คาดว่ายังขยายตัวได้ในกรอบ 6- ถึง8%และอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปอยู่ในกรอบ 5.5- ถึง7%ด้านน,นายนนทริศพิศลยบุตรนักวิชาการอาวุโสด้านนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สถาบัน วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI กล่าวว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยถือว่าค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆโดยไทยน่าจะฟื้นตัวประมาณปี2566ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนหน้าก็จะกระทบกับหลายคนด้วยค่ะ